ล่าสุดจักรินทร์รังสิมังคณากรก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กโอเคตี2:50นะครับมาพร้อมกับกลิ่นสาบไม่หอมแล้วน้ำหอมหายไปแล้วพร้อมสื่อว่าเจ็บปวดเสียใจเหมือนนิทานชาวนากับงูเห่าก่อต่ออยู่แบบสุขสบายต่อได้นะแต่ผมเห็นนางฟ้าลำบากมามากมีคนทำร้ายวิญญาณของนางฟ้านางฟ้าบอกว่าสิ่งที่สัญญากับลูกเราก็ยังรักษาสัญญาแต่อยากจะถามว่าทำไมใจดำอย่าเอาลูกมาอ้างเพราะว่าเธอเห็นแก่เงินพาเรามาตายเราไปไหนไม่ได้เราทรมานมากชีวิตนะไม่ใช่เกมพอที่เธอบังคับเรารับงานพาเราไปให้กับบอจุดพาเรามาตายยอมรับสิทนดูเราโดนรังแกหัวใจเธอทำด้วยอะไรต่อเรามีมนทินสังคมรู้ว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นเรื่องของชีเราก็คิดว่าเธอจะช่วยเรากลับบ้านเราไม่พอใจแต่เธอนั่งมองเราตายด่าเราแล้วยังพูดอีกช่างมันหัวใจของเธอทำด้วยอะไรรองแรกกันนะฉันทำอะไรให้เธอเสียใจไหมที่ผ่านมาจะเอาอะไรให้กินเราก็ไม่กินเราไม่ทำตายถึงกับต้องมาฆ่ากันเลยเหรอถ้าหากเธอดึงบอเป็นไม้กลับไปเราก็ไม่ตายไม่รีบนั่งลงท้ายเรือเราหนาวมากวิญญาณของเราจะต้องแช่ในน้ำร่างกายของเราเน่าเราไม่อยากขึ้นเราอายคนช่วยเราเยอะมากตอนนี้แต่เธอทำได้ใจดำใจเธอทำด้วยอะไรเราเสียใจที่คิดว่าเราคือเพื่อนรักกันออกมาสารภาพซะเราไม่ได้กดแล้วเราอยากจะไปอยู่บ้านพระเจ้าแต่เราก็ยังออกเดินทางไม่ได้เรายังไม่ได้ความยุติธรรมซึ่งทั้งนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับ